สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังรับชมกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจากสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีวันนี้พบกับผมประวันสิริอิสระนันครับด้านของกระทรวงคมนาคมก็เร่งที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลครับ นายชัดชาติสิริพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมตามข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2รวม4จังหวัดคือกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรและอุทัยธา,ยานีและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหรือกรอ,อ,อกภูมิภาคว่า กระทรวงคมนาคมจะปรับปรุงเส้นทางระหว่างจังหวัด3เส้นทางเพื่อช่วยโยงการเดินทางเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงินสองล้านล้านบาทด้วยการขยายเส้นทางเป็น4ช่องจาราจรประกอบด้วยเส้นทางหมายเลข115จังหวัดกำแพงเพชรหมายเลข1 17แยกปลูกสูงจังหวัดพิจิตรและเส้นทางหมายเลข101จังหวัดกำแพงเพชรถึงจังหวัดสุโขทยัย ทางด้านของสิงคโปร์ก็ให้สิทธิพิเศษกับแรงงานไทยนะครับด้วยการปรับข้อสอบและหนังสือเรียนให้เป็นภาษาไทยครับ ในายวินัยลู่วิโรธรองอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยครับว่าประเทศสิงคโปร์ได้ออกระเบียบด,ด้านทักษะฝีมือแรงงานของแรงงานที่ได้รับอนุญาตทำงานในสิงคโปร์ใหม่เป็น2ระดับครับคือช่างฝีมือพื้นฐานจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในสิงคโปร์ไม่เกิน10ปีและช่างฝีมือระดับสูงคือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสิงคโปร์ไม่น้อยกว่า4ปี ผ่านการลงทะเบียน Construction Registration t r e s e m e n t หรือ Core Trade ใน17สาขาก่อสร้างหรือได้รับการรับรองจาก Building Construction Authority หรือ BCA จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในสิงคโปร์สูงสุดไม่เกิน18ปีโดยทั้งนี้ครับก่อนที่แรงงานไทยจะเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ก็มีการทดสอบจากประเทศไทยแล้วในระดับหนึ่ง แต่ก็จะมีระยะเวลาทำงานจำกัดตามสัญญาแต่หากแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์เข้าทดสอบก็จะสามารถทำงานได้นานขึ้นทางด้ <S <S นานของ Apple <S 1> <S 1> ก็เตรียมเดินหน้าเชิงกลยุทธ์อย่างต่อนเนื่องลยครับโดยการเตรียมให้ลูกค้านำ iPhone รุ่นเก่ามาเพื่อรองรับการขยายตลาดในรุ่นใหม่ครับ โดยโครงการครั้งนี้ครับ e p p l e จะร่วมมือกับพันธมิตร b r i h t Star Corp ตัวแทนจำหน่ายมือถือรายใหญ่ที่ทำโครงการในลักษณะเดียวกันกับผู้ให้บริการระบบเช่น AT&T และ T-Mobile ในสหรัฐโดยโครงการรับซื้อเครื่องคืนของ Apple ครั้งนี้ครับคาดว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการการซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงอย่าง iPhone ได้มากขึ้นโดยเฉพาะคู่แข่งสำคัญอย่างซ m s u ุงที่เริ่มรุกหนักเพื่อขยายตลาดในสหรัฐ อย่างไรก็ตามครับก่อนห้านนี้การขายหรือซื้อคืนเครื่อง Apple เพื่อซื้อรุ่นใหม่ก็มีให้เห็นอยู่บ้างเช่น r e c y c l ิลโปรแกรมให้ส่วนลด10%และการทำผ่านบุคคลที่3เช่นเว็บไซต์กาเซลที่แฟนคลับ Apple นิยมนำ iPhone ไปประกาศขายเพื่อเตรียมซื้อรุ่นใหม่ส่วน iPhone ที่รับซื้อคืนมาก็จะนำไปขายต่อในตลาดเกิดใหม่แถบเอเชียและลาตินอเมริกา Myanmar uses Global Forums to Spotlight Tourism Goals Myanmar's Hotel and Tourism Minister outlined his country's tourism vision at the World Economic Forum in its capital city Naypyidaw. The next day, his staff were in Bangkok to promote Myanmar's unspoiled attractions from white sand beaches to historical religious sites at Thailand Travel Mart 2013+, held by the Tourism Authority of Thailand. The two efforts seem very meaningful for the newly opened nation. It's clear that the country is moving its tourism industry forward, considered one of the first priorities to drive economic prosperity and eliminate poverty. Absolutely, the World Economic Forum held in Myanmar has helped us promote our tourism industry on the global stage. นี่คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลในวันนี้ครับจากกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรททุิ